หน้าอยู่หน้าพี่ลุงหน้าพี่ลุงใช่โดดเด่นสมโดดเด่นสมโสภาโสภานันตารามนันตารามเรื่องลือนามเรื่องลือนามศิลปะพม่าศิลปะพม่าพระพุทธรูปงามตาพระพุทธรูปงามตาไม้สักทองไม้สักทองเย้นี่มันนี่สวัสดีค่ะน้องจือปริชาสวนนักคุณนะเจ้าวันนี้ก็เป็นตัวแทนของชุมชนโมโนในการก็ไม่ยังไงสามารถแนะนำอำเภอเจียงคำมูลเฮาส์นะเจ้ายังไงพี่ยาจะแนะนำเลยก็คือวัดนันตารามเจ้าคือทุกคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกับหลวงพ่อแล้วเนาะวัดนันตารามเป็นว่าประจำหมู่บ้านแล้วก็เป็นดังในเรื่องของวัฒนธรรมสีกับขนาดนะเจ้าแล้วก็มีความเด่นดังในเรื่องของชาติพันธุ์ปะโอนะเจ้าปะโอนี่เปิ่นมีความนับถือความเชื่อในเรื่องของใจตาพญานาคเจ้าเมื่อนั่งกันในการของชาวปะโอเนี่ยเปิ่นก็จะมีความดึงเอาเอกลักษณ์ของพญานาคไม้ยักษ์ที่น้องแตงเขานี่ก็คือยังตรงข้ามหัวเจ้าก็จะเป็นพญานาคเนาะคือตรงนี้จะเป็นเหมือนกับหัวของพญานาคก็เป็นการปั้นไม้ยักษ์ก็จะมีการข้ามข้อนกันในกับเล่นของมังเอิญในของพญานาคเจ้าแน่ๆเปิ่นก็กำลังเนี่ยนะเจ้าขนมกันยูเจ้าก่อเชิญดูได้เลยเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกขวดนึงนะเจ้าของวัดนันตารามก็คือน้ำพริกคั่วปลาโอตีได้จือว่าน้ำพริกคั่วปลาโอก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเฒ่านะเจ้าคุณตาเนี่ยเปิ่นก็มีเชื้อสายปลาโอเจ้าเปิ่นก็ย่างให้ลูกหลานกินซึ่งส่วนผสมก็จะมีพริกแห้งนะเจ้าแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมมีกะปินะเจ้าแล้วก็บางชิ้นก็ใส่ของพ่อหวานทวนหนาวนะเจ้าชุดแต่งกายเปิ้นก็จะมีอยู่3ชั้นนะคะจะมีเสื้อตัวไหนนะคะจะยาวคุ้มถึงสะโพกนะคะแล้วก็จะมีผ้าสิ้นนะเจ้าน้องสิ้นแล้วก็จะมีเสื้อคุ้มถึงกำเสื้อคุ้มก็จะมีย่ามีผ้าโพกหัวค่ะขนมปิ้งนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นจะใส่ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวผสมน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลอ้อยมาเข้าข้าวน้ำตาลปี๊บก็ได้เจ้าแป้งนะเจ้าเป็นผสมเนาะแป้งมีน้ำตาลมีกะทิเจ้ากะทิแล้วก็มีไอ้กากไอ้เปลือกเต้าที่เป็นจะไม่เผาให้มันดำแล้วเป็นจะมากรองนะเจ้ากรองให้สะอาดแล้วก็เป็นจะมาลงผสมนะเจ้านี่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับมาจากพ่อครับก็สอนให้ผมทำเหลาไม้รถเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็นำมาประกอบสำหรับประวัติไอ้บ้านพุงบ้านเย็นหมู่13แต่เดิมมานี่ก็เป็นยังบ่ไอ้เป็นบ้านที่ว่ามีป่าไม้อย่างนักแล้วก็มีเปิ่นเข้ามาทาสถานแยกเป็นให้นากันก็เลยกลับกลายเป็นไอ้ให้นาเป็นส่วนมากแล้วก็เริ่มมีไอ้ประชาชนเข้ามาตั้งไอ้ถิ่นฐานขึ้นมาเพิ่มไอ้บ้านขึ้นมาจำนวนมากแต่ก่อนบ้านหูบ้านยินนี่ขึ้นครับหมู่บ้านตลาดหมู่8แล้วพ.ศ. 2522ปลัดอาวุโสเพิ่นเห็นว่าบ้านหูบ้านยินเป็นบ้านหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นก็เลยแยกจากบ้านตลาดหมู่8มาแล้วตั้งชื่อบ้านหูบ้านยินว่าเป็นบ้านทุ่งบานเย็นหมู่13ทุ่งบานเย็นบ้านทุ่งบานเย็นหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าพี่ลมหน้าพี่ลมโดดเด่นสมโดดเด่นสมโสภาโสภานันตารามนันตารามเรื่องลือนามเรื่องลือนามศิลปะพม่าศิลปะพม่าพระพุทธรูปงามตาพระพุทธรูปงามตาไม้สักทองไม้สักทอง